และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ฟอร์ดนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าที่ฟอร์ดนะคะมีรถให้คุณเลือกมากมายหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวนะแต่ว่าที่เป็นไฮไลท์จุดเด่นเดินมาแล้วสะดุดตามากๆต้องฟอร์ดมัสแตงคันสีเหลืองคันนี้เลยค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะทำตลาดดีมากๆจะเห็นได้ว่าบนท้องถนนนะคะขับรุ่นนี้กันเยอะมากๆเลยกับ Ford Mustang ของเรานั่นเองนะคะก็นำมาโชว์ภายในงานด้วยกับราคานะคะเพียงแค่4ล้านไปๆเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้นอกจาก Ford Mustang แล้วนะคะเรายังมีนะคะอีกรุ่นที่อยากจะแนะนำสำหรับใครที่เป็นสายแบบลุยสายแบบบึกบั้นบอกว่าอยากจะแบบได้รถกระบะที่แบบลุยๆนะคะมาด้านนี้เลยค่ะพร้อมกับชุดแต่งด้วยเดี๋ยวพัชชาพาไปดูค่ะนี่เลยกับ Ford Ranger ของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวปิดให้ดูดีกว่านะคะว่าเขาแรปมานะคะเป็นแบบลายพรางแบบนี้นะคะสวยขนาดไหนนี่อันนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งที่เราแต่งแล้วกับ ARB นั่นเองนะคะเป็นชุดแต่งของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นแหลกด้านบนนะคะที่เอาไว้ใส่แบบเรือก็ได้จักรยานก็ได้นะคะหรือว่าขนของก็ได้นะมีแหลกให้ด้านบนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเนี่ยแลปเป็นลายพรางแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีเป็นคิ้วบันไดนะคะด้านในตรงนี้นะคะล้อเขาโอ้โหเป็นล้อแบบล้อใหญ่มากนะคะแล้วก็ด้านในนะคะจะเห็นโชคด้วยนะคะนี่แล้วก็เป็นแท้งซับแท้งโชคด้วยนะคะที่อยู่ด้านในตรงนี้เลยนะคะจะเห็นว่ามันเปื่อยๆแบบนี้เลยเรียกได้ว่าโชว์โชคกันไปเลยนะคะนอกจากตัวโชคด้านในที่โชว์กันให้เห็นแบบนี้เท่ๆแบบนี้นะคะก็ยังมีเป็นตัวคิ้วล้อนะคะแบบนี้เลยให้สไตล์แบบดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็สมบุกสมบันมากยิ่งขึ้นค่ะไปดูกระจังหน้ากันดีกว่านะคะด้านหน้ากระจังหน้าก็มากันแบบเท่ๆแบบนี้เลยสไตล์แบบแอดเวนเจอร์นั่นเองนะคะนี่เลยพร้อมกับไฟหน้าแบบนี้นะจะไปลุยที่ไหนจะแอดเวนเจอร์ที่ไหนนะคะได้หมดเลยสำหรับรถคันนี้ถัดมานะคะทางด้านนี้นะคะโอ้โหแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับรถรุ่นนี้เนี่ยนอกจากจะแข็งแรงทนทานใส่ชุดแต่งมาเต็มแบบนี้แล้วนะคะเรายังมีตัวสน็อกเกอร์หรือตัว ID นะคะตัวนี้ให้ด้วยสำหรับใครที่ชอบสายแบบแอดเวนเจอร์อยากจะลุยน้ำเข้าป่านะคะสามารถลุยน้ำได้ถึงขอบประตูแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะเข้าเครื่องนะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับสายแอดเวนเจอร์นะคะใครที่ชื่นชอบรถกระบะนะก็ Ford Ranger คันนี้เรียกได้ว่าตอบโจทย์มากๆพร้อมกับชุดแต่งของเขากับ ARB นั่นเองค่ะแล้วมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะในส่วนของท้ายกระบะนะก็มีฝาท้ายนะคะที่ปิดแบบนี้เลยซึ่งสามารถกันน้ำได้แบบ 100% นะคะใส่ของไปด้านในรับรองว่าไม่เปียกอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เขาจะมีในส่วนของการขึ้นเนี่ยด้านหลังกระบะให้ถึง2ทิศทางด้วยกันนะคะนี่เลยจะขึ้นด้านข้างแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าคุณผู้ชมนะคะจะขึ้นด้านหลังแบบนี้ก็ได้นะคะนี่เลยตัวบันไดของเขานะก็มีให้เลือก2ทางเลยนะคะนี่ก็เป็นชุดแต่งที่เรียกได้ว่าแต่งเต็มแต่งครบมากๆเลยสำหรับ Ford Ranger นะคะใครที่เป็นสายแอดเวนเจอร์สายลุยนะห้ามพลาดกับชุดแต่งนี้นอกจากนี้นะคะยังมีรุ่นอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะเดี๋ยวพัชชาจะพาไปชมด้านในกันเลยค่ะตามมาค่ะแล้วภายในงานนะคะก็ยังมีรถรุ่นที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้านหลังพัชชาตรงนี้เลยกับ Ford Everest ค่ะแล้วก็ด้านซ้ายทางนี้กับ Ford Ranger นั่นเองนะคะซึ่งเป็น2รุ่นใหม่นะที่ติดตลาดมากๆเลยในตอนนี้เขาก็จัดโปรโมชั่นกันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญราคานะคะกับเทคโนโลยีที่ได้มาเรียกได้ว่าคุ้มค่าสุดๆเลยสำหรับ Ford นั่นเองค่ะและสำหรับท่านไหนนะคะที่ตั้งใจอยากจะได้รถไม่ว่าจะเป็นรถ SUV หรือว่ารถกระบะรวมไปจนถึงนะคะFord Mustang น่าสนใจมากๆเลยค่ะกำลังฮิตเลยตอนนี้แวะมาที่บูธของ Ford กันได้เลยค่ะ